สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ครีซี่สำหรับวันนี้นะคะรายการวอลเล่ครีซี่ของเราก็จะมีข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2021ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะพร้อมสรุปประเด็นร้อนที่ฟิลิปปินส์เตรียมตัวแบนนักกีฬาทีมชาติไทยไม่ให้เข้าแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2021เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข่าวการแบ่งสายการจับฉลากกันก่อนนะคะซึ่งในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียในปีนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ทีมที่เข้าทำการแข่งขันนะคะโดยไทยของเรานั้นเนี่ยจะอยู่สาย B ซึ่งจะอยู่ร่วมกับเกาหลีใต้อิหร่านแล้วก็ออสเตรเลียค่ะโดยการแข่งขันในนัดแรกนะคะทีมสาวไทยจะพบกับทีมออสเตรเลียค่ะซึ่งการแข่งขันในปีนี้นะคะต้องบอกว่าทีมไทยเนี่ยค่อนข้างมีโอกาสสูงมากๆที่จะคว้าแชมป์เพราะอย่างที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าปีนี้ทีมญี่ปุ่นและทีมจีนได้มีการถอนทีมออกไปค่ะทำให้ไทยนั้นมีโอกาสอย่างมากในการคว้าแชมป์ในปีนี้แต่ก็ยังมีกระแสดราม่าออกมาค่ะว่าทางฟิลิปปินส์เนี่ยเตรียมตัวที่จะแบนทีมชาติไทยไม่ให้เข้าร่วมแข่งขันในปีนี้เพียงเพราะสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในเรื่องของโควิดแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นแค่เพียงข่าวลือค่ะยังไม่ได้มีการสรุปประเด็นแต่อย่างใดซึ่งอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันไปเองนะคะของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยซึ่งขณะนี้นะคะทางรัฐบาลของฟิลิปปินส์ได้มีการประกาศห้ามนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศไทยเดินทางเข้าไปในประเทศฟิลิปปินส์ค่ะแต่ในส่วนของนักกีฬานั้นยังไม่ได้มีข้อห้ามแต่อย่างใดซึ่งแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนะคะก็สบายใจได้เลยค่ะว่าทีมนักกีฬาสาวไทยของเรานะคะยังสามารถเดินทางไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2021ที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้ค่ะโดยตอนนี้นะคะทีมนักกีฬาสาวไทยของเราก็ได้มีการเดินทางไปเก็บตัวซ้อมที่จังหวัดอ่างทองค่ะเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน AVC Cupหรือชิงแชมป์เอเชีย2021ในปีนี้ค่ะโดยการเก็บตัวซ้อมในครั้งนี้นะคะจะเป็นการเก็บตัวซ้อมแบบบับเบิ้ลคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนๆวอลเลย์บอลสบายใจได้เลยนะคะว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมแน่นอนนักกีฬาของเราจะไม่มีใครติดโควิดก่อนไปแข่งขันอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าลืมส่งกำลังใจและส่งแรงใจไปเชียร์ทีมนักตบสาวไทยให้คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่3กลับมายังประเทศไทยด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของชนิดนันชาแนลด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะที่ด้านล่างเดี๋ยวจะเข้ามาตอบคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะและต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังและกลับมาพบกับรายการวันเล่ Crazy ได้ใหม่ทางช่อง YouTube ชนิดนัน Channel สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ